สวัสดีจ้าวันนี้พาแม่เที่ยวบายก้องช่วง survival ระหว่าง work from home โอเคเราจะมาสาธิตการทำพิซซ่าแบบง่ายๆง่ายมากสำเร็จรูปทุกอย่างตั้งแต่แป้งเครื่องไอ้พวกเครื่องทั้งหลายอะไรอย่างนี้เนาะก็จะพยายามเอาที่แบบว่าสำเร็จรูปแล้วก็หาได้ง่ายตามในตลาดอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำกันนะจ๊ะโอเคเริ่มจากเราต้องมีแป้งพิซซ่าก่อนอันนี้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะโอเคมีแป้งพิซซ่าแล้วก็มีชีสเนาะส่วนผักเป็นอะไรที่แบบจังฟู้ดแล้วก็พยายามจะใส่ผักลงไปให้แบบมันได้หลายๆอย่างหน่อยก็จะได้กินแล้วจะได้รู้สึกถึงว่าเออแบบมันมีความเฮลตี้ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโดยส่วนตัวชอบมะเขือเทศอันนี้หั่นไว้แล้วนะจ๊ะ2ลูกส่วนอันนี้ก็คือพริกตุ้มเนาะข้าวโพดอันนี้ก็ไปซื้อแบบที่เขาฝานไว้เลยอะที่ไปซื้อปุ๊บแล้วก็ให้เขาฝานให้เลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะให้มันเสียเวลาเนาะโอเคแล้วก็โดยส่วนเราก็มีไส้กรอกเอาให้มันสำเร็จรูปมันก็จะได้ง่ายนะจ๊ะไส้กรอกเบสที่จะเอามาทาตัวแป้งพิซซ่าเพื่อที่จะให้มันมีรสชาตินะจ๊ะอันเนี้ยคือจริงๆมันจะมีพวกซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอามาทาพิซซ่าแต่ว่าเราคิดว่ามันมะเขือเทศเกินไปก็เลยไปซื้อแบบพาสต้าซอสมาซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีการแบบปรุงรสเอาไว้แล้วนิดหน่อยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศผสมเห็ดมันก็จะมีรสของเห็ดนิดหน่อยนะจ๊ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้โอ้แป้งพิซซ่าแบบบางอ๋อแป้งพิซซ่าเนี่ยมันก็จะมีแบบบางกับแบบหนาอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะชอบเนาะถ้าใครชอบกินแบบหนาก็เลือกแบบหนามาเลือกซื้อแบบหนามาทำวันนี้เราจะทำแค่1ถาดก่อนนะจ๊ะโอเคเริ่มแรกเราก็ทาเลยจ้าลืมบอกว่าเรื่องไอ้ตรงผักเนี่ยนะจ๊ะใครชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็ไปปรับเปลี่ยนเอาเองได้ตามความชอบเลยเนาะโอเคพอสังเขปประมาณนี้ตึ๊ดตึ๊ดใส่ชีสอันนี้ชีสเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อคราวนี้วันนี้ที่เลือกมาเนี่ยก็คือจะเป็นชีสเชดดาร์ผสมมอสซาเรลล่าคือโดยปกติแล้วอะมอสซาเรลล่ามันจะให้ความยืดเนาะแต่มันจะไม่ค่อยมีรสชาติเชดดาร์เนี่ยคือมันจะไม่ยืดแต่มันรสชาติมันให้รสชาติได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อแบบ2 in 1มาเลยอันนี้ทำกินเองก็ใส่ลงไปไม่ต้องยั้งนะจ๊ะวางผักมะเขือเทศเนี่ยเราก็หั่นหนาๆ หน่อยเวลากินก็จะได้แบบว่ารู้สึกถึงเนื้อสัมผัสมันแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการเติมใยอาหารสำหรับตัวเราด้วยนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วอันนี้เริ่มต้นผักหลายผักเนาะ
ไปกระจายกระจายกระจายมือล้างแล้วนะต่อไปก็จะเป็นไส้กรอกหน้ามันก็จะแน่นเป็นเนาะเยอะเนาะข้อดีของการทำพิซซ่าทำอาหารกินเองที่บ้านก็คือว่าเวลาที่เราใส่อะไรเข้าไปไม่หมดเราก็กินได้โอเคอันนี้คือใส่หน้าแล้วนะเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือโปะชีสโอเคชีสรอบหลังเนี่ยจ้ะต้องพยายามโปะให้มันอยู่ตรงกลางๆหน่อยเพราะว่าเวลาที่เนื่องจากว่าพิซซ่าของเราเนี่ยหน้ามันเยอะมากคือหน้ามันเยอะมากมันทำให้แบบว่ามันมีความโค้งอย่างเงี้ยเวลาที่เราอบปุ๊บชีสมันก็จะไหลยืดลงไปเราก็วางให้มันกลางๆหน่อยโอเคก็พยายามให้มันแบบว่าโอเคอยู่เซนเตอร์แต่ว่าให้มันกระจายหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ไปชีสมันก็อาจจะแบบไม่กระจายไปคลุมตรงอื่นทำให้แบบดูไม่น่ากินโอเคประมาณนี้จ้าเดี๋ยวขอล้างมือแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบนะอะยังไม่เสร็จเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงน่าทานไหมนะครับ